สวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บแป๊บจ้ะเดี๋ยวแบบจะพาไปดูว่าแม่ย่าแกทําอะไรแบบได้ยินเสียงเหมือนแกดูดฝุ่นอะไรสักอย่างเลยแสดงว่าแม่ย่าออกไปทําความสะอาดรถของแกงแต่เช้าเลยจ้ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะมาแอบส่องย่ากันจ้ะดูย่าย่าทําความสะอาดรถของย่าจ้ะอันนี้รถแววรถบิลลี่นู่นรถย่าจ้ะเพื่อนย่ารถเสียจ้ะแกก็เลยให้เพื่อนน่ะยืมรถไปประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์มั้งแล้วแกก็ไปเอารถแกกลับมาคืนแล้วจ้ะพอดีเพื่อนแกส่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วย่าก็เลยไปเอารถกลับมาคืนย่าดูดฝุ่นจ้ะไม่ย่าขาเลาะแล้วไม่ออกไปไหนวันนี้ดูดฝุ่นไม่ย่าดูดฝุ่นเดี๋ยวแววสายๆหน่อยแววถึงจะออกมาล่างรถแววแล้วก็ล่างรถบิลลี่แล้วก็ดูดฝุ่นในรถของแววแล้วก็ดูดฝุ่นในรถของบิลลี่จ้ะแม่ย่าขาเลาะ stay home แม่ย่าขาเลาะบอกว่าแม่ย่าขาเลาะอยู่บ้านจ้ะวันนี้ไม่ออกไปไหนทำความสะอาดรถเราจะให้ดูรถย่าจ้ะดูย่าทำความสะอาดรถแล้วบอกก็จะให้ดูต้นองุ่นเราด้วยเนาะเราจะให้ดูต้นองุ่นยอดออกอย่างยาวเลยเด้อฝั่งตรงนี้ด้วยเราจะพาดูฝั่งตรงนี้ยอดอย่างยาวเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนาะแบบว่าคงจะเป็นใบสีเขียวแล้วจ้ะนี่ต้นองุ่นรอดแล้วจ้ะเดี๋ยวมาดูย่าต่อจ้ะเราได้ยินเสียงแม่ย่าจ้ะแบบทำกับข้าวอาหารเช้าให้ลูกๆกินเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบก็เลยออกมาแล้วก็มาเจอแม่ย่าทำความสะอาดรถก่อนแล้วล่ะแกออกมาทำของแกก่อนแล้วจ้ะแบบบอกแกเนาะเมื่อวานนี่บอกว่าย่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไม่ไปไหนนะฉันจะอยู่บ้านทำความสะอาดรถล้างรถของฉันอ่ะแกก็ไม่ออกไปไหนจ้ะเพราะว่าแบบไม่พาออกเนาะย่าก็เลยมาล้างรถแกเหมือนกันจ้ะมาทำความสะอาดรถของแกเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูข้างในรถย่าจ้ะย่าแกดูดฝุ่นไปเราตรงเนี้ยจ้ะ31องศาโอ้ยแบบจะเป็นลมย่ากำลังเปลี่ยนถุงให้ดูดฝุ่นให้แบบเดี๋ยวมาดูดฝุ่นกับแบบกันจ้ะเบลร้อนแดดจ้ะเบลจะเป็นลมให้ได้เลยเบลก็เลยเข้ามาในบ้านเบลยุดพักไว้ก่อนเบลเข้ามากินเนี่ยไอติมเนี่ยน้องเจนต้าเอาไอติมให้เบลจ้ะยังแบบว่าช่วยให้เราหายใจออกมั่งเมื่อกี้เบลจะเป็นลมแดดให้ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอแดดแบบนี้มา9เดือนแล้วจ้ะเบลไม่ได้เจอแดดแบบนี้มา9เดือนแล้ววันนี้น่ะแดด31องศาจ้ะเบลแบบว่าร้อนสุดๆเลยเบลรีบเดินเข้ามาในบ้านแล้วแบบว่าเหมือนจะหายใจไม่ออกอ่ะเบลรีบดื่มน้ำแล้วเบลก็เนี่ยน้องเจนต้าน่ะเอาไอติมให้เบลกินเบลก็เลยแบบรู้สึกแบบว่าหายหนามืดจ้ะโอ้ยร้อนแดดจริงๆเลยแดดอย่างร้อนไม่อยากขาเลาะก็นั่งพักจ้ะเพราะว่าแดดร้อน
เหนื่อยกันเบลจะเป็นลมให้ได้เลยเบลเลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านเนาะไม่ไหวเดี๋ยวพักก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยออกไปทำต่อเนาะเดี๋ยวค่อยไปล้างรถต่อจ้ะ